สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะบอกว่าจะไม่เล่นแล้วแต่มันอดไม่ได้จริงๆอ่ะพอดีว่ามดนี้มันสนุกมากใช่ไหมมิวก็เลยเช่าเซิร์ฟสิงคโปร์ค่ะมาเล่นเลยดูซิเราจะบินอีกไหมยังไงเซิร์ฟเวอร์กำลังเซฟเกมใช่ไหมคะมีเราอยู่ในเวิลด์นี้คนเดียวค่ะโอเคไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยบ้าแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเซิร์ฟเกี่ยวกับการโหลดของเราแน่นอนเลยอะเราจะเข้าปุ๊บบินทันทีค่ะนี่คืออาบิทค่ะเราไม่รู้นะว่ามีข้อดีอะไรแต่ข้อดีอย่างหนึ่งที่เห็นค่ะเมื่อลงไปใต้ดินวางเวสโตนไปแล้วเรียบร้อยมันดีมากตรงที่แร่เขาเยอะมากอะโหเรามองอย่างนี้มืดๆใช่ไหมมองไม่ค่อยเห็นอะไรไม่เป็นไรค่ะใส่หมวกสิฮะรออะไรนี่สว่างคือแบบแร่เยอะจริงๆนี่มิวมาขุดไปเยอะแล้วโดยเฉพาะแร่เหล็กค่ะเป็นอะไรที่แบบเยอะมากๆเลยเราก็เดินสำรวจไปขุดไปนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวดูสิเหล็กหมดแล้วยังอันนี้น่าจะไปแล้วอันนี้ก็น่าจะตันไหมตันนี่ค่ะพอแล้วแล้วมาขุดในนี้เลยค่ะได้เหล็กเท่าไหร่รู้ไหมนี่ค่ะ495ก้อนคือมันเป็นกองใหญ่ๆมากเลยอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นแต่เพิ่งขุดไปหมดแล้วแหละถูกใจค่ะถูกใจแร่ที่อบิสมากนี่เหล็กใช่ไหมคะขุดไปสิคะ16ก้อนแค่กองเดียวค่ะโอ้โหจาก16ก้อนนะขุดตัวนี้ต่อค่ะขึ้นเป็นอ้าวมันใช่เหล็กไหมนั่นน่ะโอ้นี่ค่ะนี่ทองเหล็ก49ก้อน2กองเองค่ะโอ้โหถูกใจอ่ะมันเยอะมากจาก49 63ค่ะหูข้างบนนู้นมีแต่เหล็กเลยเห็นไหมนี่เป็นถ้ำค่ะอาบิสมีข้อดีตรงที่มันไม่ค่อยมีมอนเตอร์ค่ะมอนเตอร์ก็จะเป็นมอนแบบนั่นไงเจอแล้วก็มอนน้อยอ่ะนี่มันแวมไพร์ที่บอกเนี่ยใหม่นี่ซอมบี้ค่ะมอนน้อยมากขุดแป๊บเดียวได้เหล็กมาเท่าไหร่คะ2กองกว่าๆโอ้โหมันไวอะได้เยอะแล้วก็ดีแล้วก็ได้ไวค่ะหาวิธีแก้หน้าจอเขียวไม่ได้ใช่ไหมยาก็เลยตัดสินใจว่าออกไปโลกอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่อะไรอย่างงี้เอาล่ะเป้าหมายของเราคือสิ่งที่ชื่อว่าแฟนทอมค่ะอาศัยเข็มทิศไบโอมหาไบโอมแฟนทอมอุ้ยนี่ไงล่ะสตาร์ทเสิร์ชใช่มั้ยเงียบ300เมตรค่ะใกล้นิดเดียวเดี๋ยวนะขอดูก่อน359 58 57แปลว่าต้องไปทางทิศนี้อ่ะซึ่งเป็นทิศอะไรเอ่ยตะวันตกอ่ะนี่อะไรอ่ะเว็บโอ้น้ำค่ะพวกเราก็นึกว่าเป็นแสงเบคอนอะไรสักอย่างเบคอนที่ไหนล่ะหิวข้าวละสิน้ำค่ะน้ำอย่าไปลงนะน้ำโอ้โหเงียบอะไรเนี่ยตัวเราเริ่มกลัวค่ะไม่เป็นไรเรามั่นใจว่าเรามีวิสโตนวาร์ปไปวาร์ปมาได้ค่ะถ้าอะไรกลัวมาก็วาร์ปเลยมันมาแล้วเพลงไม่รู้ก็เกิดอะไรขึ้นเงียบอ้าว70เมตร70แล้วค่ะไบโอม60 59ตรงนี้แหละสินะใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมไบโอมอะไรแฟนทอมเนี่ยเอาล่ะปักเรียบร้อยค่ะเรามาอยู่ที่ไบโอมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ้ยขาวนี่คือสิ่งที่ต้องการหรือเปล่าคุณซิเตรียมพร้อมมากใช่ไหมใช่ค่ะนี่แหละเราต้องการกระดูกค่ะเอ้ยนั่นบอสบาร์นั่นใหม่เจ้าเฮ้ยนี่อะไรโอ้ยอะไรนั่นเดี๋ยวให้สู้กับตัวบินได้
หน้าไม้เอามาไหมมีค่ะแล้วก็ธนูล่ะให้สู้กับตัวเป็นได้แล้วเราไม่ได้อาวุธบินได้มาเนี่ยนะนู่นน่ะเขาอยู่ข้างบนนู่นเนี่ยแล้วนี่คือตัวอะไรอ่ะไอสเกลตันค่ะเจ้าคือตัวอะไรนั่นน่ะอยากตีเขาเหลือเกินนี่นี่นี่ตัวนี้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 สิ่งนี้ใช่ไหมที่เราต้องการใช่ค่ะแฟนทอมโซเมื่อมีแฟนทอมโซเอาไปทำเป็นเฮ้ยไอสกิลตันค่ะขอเวลาว่างสักหนึ่งนาทีไม่ได้เหรอเช็คก่อนค่ะสี่อันเป็นหนึ่งขวดหนึ่งขวดเป็นหนึ่งแฟนทอมอิงกอดหนึ่งแฟนทอมอิงกอดเอาไปทำเป็นอะไรต่อได้เอาเป็นอะไรต่อได้ไม่ต้องไปเล่นเพลงขึ้นด้วยกันเนี่ยเออไม่มีอะไรหรอกมั้งนี่ไงอันโนไรค่ะรวมกับเนเธอร์ไรใช่ไหมโอ้โหแกนยิงเอาล่ะได้เวลาฟาร์มแล้วค่ะโอ้หน้าจอสีเข้มมากเฮ้ทำไมไม่ลงไปทำไมไม่ไปตลอดไปล่ะไม่บินตลอดไปเหรอหน้าจอสีเข้มมากวิธีง่ายที่สุดเนี่ยกลับไปเว็บเว็บรอหาย แค่นี้เองแล้วเราก็ไปใหม่แล้วเราก็ไปใหม่เว็บวาร์ปมาถึงทันทีค่ะเออวิธีนี้แหละเอาไม่ปล่อยให้เจ้ายิงเราก่อนหรอกนะเฮ้อเป็นไงล่ะตรงนี้เหมือนเป็นที่ซัมมอนบอสเหรอเท่าที่ทราบโอ้ยวิ่งสิคะรออะไรโรกะเป็นมินิบอสเหรอถ้าบอสบาขึ้นบนหัวเอ้ยนี่หรือเปล่าไม่ใช่นี่ซอมบี้ติดเชื้อเหรออุ้ยนี่ซอมบี้ธรรมดามีการสแกนให้เราแล้วเฮ้ยจัดเลยงานฟาร์มต้องมาค่ะมันเล่นบนหัวเราคิดว่าเราไม่เห็นเหรออันที่จริงเราก็ไม่เห็นตอนแรกอะอ้าวรีโหลดกระสุนฮึ่มเอ็นสไปเดอร์เอ็นเดอร์แมนเวอร์ชันแมงมุมเสียงเป็นเอ็นเดอร์แมนแต่หน้าตานี่คือแมงมุมชัดๆเนี่ยโอ้โหทำไมมันขึ้นสามแถบเลยล่ะเกินไปไหมเกินไปไหมเราไม่รู้ค่ะว่าอยู่ตรงไหนถ้าไปปะทะเขาก็ต้องเจอแน่นอนเน็บได้มาเท่าไหร่เอ้ยดูสิเก็บของเข้ากระเป๋าหมดแล้วหวังว่าน่าจะครบค่ะอย่างแรกสุดกระดูกที่มันแตกใช่ไหมเป็นกระดูกของไททันค่ะที่ไม่สมบูรณ์เราก็เอามาคราฟให้มันสมบูรณ์เลยได้12อันแล้วก็ขวดธรรมดา1ขวดใช่ไหมคะสั่งคราฟไปสั่งคราฟไปเป็นทอมโซ่ค่ะ1ขวดรวมกับแร่เหล็กได้แล้วได้เป็นแฟนทอมมิงก่อนแล้วค่ะแล้วก็รวมต่อเอ้ยอันอะไรได้แล้ว1ก้อนค่ะทีนี้ก็หมายความว่าอีเทอร์นอลสเตลล่ากลับมาโอ้โหได้แล้วค่ะอันนี้น่ะไม่ว่าจะตีบวกอะไรมันจะไม่มีวันพังใช้ได้3รอบค่ะอุ้ยมันน่าสนใจมากเดี๋ยวนะเอาอย่างแรกสุดมาบ้านก่อนมาบ้านก่อนแล้วก็อยู่บ้านเราก็ไม่ต้องใส่หมวกค่ะแสงมันแสบตาอะไรอย่างนี้ตีได้3รอบใช่ไหมเราจะตีของที่สำคัญที่สุดก่อนนั่นก็คือเจ้าตัวค่ะที่เกี่ยวกับตรงนี้มันคืออะไรนะของที่ต้องแบบไม่มีวันพังอันแรก
วงแหวนเวทเอซิเวียสใช่ไหมอ๋อโอเคตรงนี้เลยค่ะแล้วใส่พิกแอคค่ะที่ทำจากเรดเนียมลงไปแล้วก็เหล็กค่ะตามด้วยนี่ไงกราเวลแล้วก็ตะเกียงวิเศษหนึ่งอันหนังสือหนึ่งเล่มค่ะเราจะนำเข้าโฟลิออดค่ะเข้ามาในตะเกียงวิเศษแล้วก็จะทำให้ตะเกียงวิเศษนี้เป็นตัวที่สามารถขุดแร่ค่ะได้อย่างอินฟินิตี้ไม่มีวันพังนี่แหละนี่แหละมันบอกว่าใช้ได้3ครั้งใช่ไหมเราหวังว่าจะใช้ได้3ครั้งค่ะขออย่างเดียวขอให้ตีได้เถอะถ้าตีไม่ได้ทุกอย่างก็จบที่วางแหวนมาทั้งหมดนี้ค่ะเขาใช้เวลาสักพักแต่คำถามคือเราจะเลี้ยงซอมบี้พิงแมนพวกนี้ไปทำไมค่ะแค่สกิดทีเดียวก็ไปสวรรค์แล้วอ้าวโอเคเสร็จแล้วค่ะนำเข้าฟอริออนหรือว่าโฟเลียตเข้ามาในตะเกียงเรียบร้อยแล้วอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงล่ะตะเกียงขุดแร่ค่ะในตะเกียงนี้เขาบอกว่าถ้าเราไปตั้งยังแท่นขุดแร่ค่ะมันจะเป็นการขุดแร่ต่างมิติที่จะมีโอกาสได้แร่ค่ะแล้วก็ได้พวกของต่างๆด้วยโอ้นี่ไงล่ะไดมอนด์ก็ได้นะอะไรอย่างงี้แร่อะไรก็ได้ค่ะเขาก็ขุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือแท่นขุดแร่ของเราวางตะเกียงลงไปค่ะมันก็จะค่อยๆทำงานใช่ไหมทีละนิดทีละนิดตรงนี้ค่ะแล้วเป็นการขุดแร่ให้เรานั่นเองแต่เรายังไม่ทำอย่างนั้น เราลิงไว้แล้วเจ้าต้องไม่มีวันฟังนะโอ้ยนั่นเลยค่ะไม่สามารถทำลายได้เอาล่ะนายบอกว่าใช้ได้3ครั้งไงแล้วครั้งเดียวมันก็หายไปเลยนี่หือไม่เป็นไรค่ะใส่เข้าไปขอให้ขุดได้เฮ้ยลุ้นค่ะลุ้นทิ้งไปสักพักแล้วปรากฏว่าตะเกียงวิเศษนั้นมันอินฟินิตี้เลยค่ะมันไม่มีวันพังคือตอนนี้ใช่ไหมเหมือนเขากำลังขุดแร่เรื่อยๆค่ะในนี้ก็มีแร่โอเคเราเอาแร่ในนี้ออกก่อนดีกว่ามันจะได้ไม่ซ้ำกับของเก่าที่เคยขุดไปใช่ไหมดูซิดูซิอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะสภาพมันไม่ลดลงแม้แต่สักน้อยนี่เลยโอ้อย่างนี้ก็ปล่อยให้เดินเครื่องได้เรื่อยๆเลยสินะมาแล้วค่ะเป็นก้อนหินเออดีงามมากๆได้ตัวอัปเกรดไม่มีวันพังมาใช่ไหมอ่ะมิวก็ขอทำอะไรสักอย่างแล้วกันโอเคอ้าววางไม่โดนแท่นเนี่ยดูดมานาในถังพวกนี้ค่ะเข้ามายังการผสม3อย่างเอ็นเดอร์เพิร์ลไดมอนด์ค่ะแล้วก็เหล็กรวมกันเอ้ยได้เป็นเทอร์รัสสติลค่ะนี่แหละวนไปตัวนี้คือตัวทรงมานาค่ะมันชื่อว่าสปาร์คนี่ไงสปาร์คดูดจาก3ถังนี้ใช่ไหมอ้าวโยนไม่ตรงกลางอ่ะก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่ดูดสักทีเออไม่ได้อย่างนี้ดูขึ้นมาก่อนใช่ต้องวางให้ตรงข้างบนค่ะเป็นแท่นการผสมปล่อยให้เขาทำงานไปค่ะทีนี้เห็นเลเวลในตัว47แล้วก็นึกได้ว่ามันมีเอนชาร์ตหนึ่งนะที่อยากจะลองตีเข้ามาดูค่ะชื่อวิทอริตี้ค่ะมันบอกว่าจะเพิ่มแม็กเลือดให้กับคนที่สวมใส่ใช่ไหมลองดูสิใช้เลเวลในการตี43เนี่ยมีอะไรหายไปไหม1 2 3 4ตอนนี้มี4เอนชานค่ะมีเป็น5ไม่หายเอามาแล้วก็ใส่เฮ้ยเลือดเพิ่มเฮ้ยเลือดเป็นหลอดสีเหลืองอ่ะอย่าบอกน้ำเพิ่มแค่นั้นยังต้องกินข้าวโอ้โหเพิ่มมาอีก3ดวงโอ้โหเลือดกำลังซ้อนทับกันแค่นี้เหรอไม่มันต้องกินข้าวอะตอนนี้กำลังรีเจนแครอททองคำสิจะได้อิ่มนานๆรีเจนเยอะมากรีเลยอะโอ้โหดูนั่นสิโอ้โหเฮ้ยเต็มไหมรอแป๊บหนึ่งอะถ้าอาหารหมดโอ้ยแครอททองคำอีกสักคำเถอะถ้าอย่างนี้งามโอ้โหสีเขียวเลือดตั้งหลายคะเนี่ยโอ้โหปื้มปิ่มแค่นั้นใช่ไหมน่าจะหมดแล้วค่ะเฮ้ยเลือดเพิ่มมาหัวใจ10ดวงอ่ะกับอีก4ดวงเฮ้ยนี่มันสุดยอดอ่ะเลือดเยอะมากขึ้นเนี่ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะเรียกว่าวิทอริตี้ใช่ไหมคะวิทอริตี้ขั้นสุดของมันคือขั้นไหนเอ่ยที่เราใส่คือ VII ใช่ไหมอันนี้ขั้นสุดโอ้ไอ3ตัวค่ะ
ก็คือถ้าได้วิทอริตี้อีก1ตัวใช่มั้ยมาตีบวกกันปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นขั้นสุดค่ะเดาว่าถ้าขั้นสุดเลือดก็คงจะเต็มอ่ะอีกแถว1เป็นเลือด2แถวโอ้น่าสนใจมากแล้วเรามีไหมอ่ะไม่มีค่ะมันค่อนข้างหายากสินะอุ๊ยนั่นคือเขาสินะโอ้มันคือมินิบอสค่ะอ้าวหายโอ้ได้เห็นหน้าตาแล้วสมคืออบิสตอรัสเนี่ยหน้าตาเป็นไดโนเสาร์เลยกลับบ้านมาหาเลยอ่ะนี่มันชื่อแมกเนติกค่ะตัวเนี้ยแมกเนติกริงจะทำให้เราแบบเก็บของได้ในระยะที่ไกลขึ้นค่ะไกลได้สูงสุด8บล็อกเลยอะไรก็ตามที่ดรอปรอบตัวเรามันจะดูดเข้ามาในตัวเราค่ะอย่างไวนั่นเองใส่เข้าไปแวะมาเอาแค่นี้แหละโอเคไปโอมแฟนทอมแห่งใหม่ค่ะอยู่ตรงนี้เพราะแห่งที่แล้วค่ะมันเป็นไปโอมแฟนทอมก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นแฟนทอมแบบเวอร์ชั่นเล็กนิดเดียวค่ะแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาเอ๊ะทำไมเราไม่เขียนผิดคือแบบวิ่งไปวิ่งมาเอ๊ะทำไมไม่ค่อยเจอกระดูกเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเลยไปเช็คมันนิดเดียวนี่นะก็เลยกระดูกมีน้อยค่ะโหต้องมีติดเชื้อเปิดก่อนเราก็ตายอ่ะโอเคเรียบร้อย ไม่ทนฟิตนะฟิตมันแรงอันนี้กระดูกเยอะดีอ่ะเยอะมากๆเลยเฮ้ยๆๆโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรู้จักกลัวซอมบี้กันแล้วเหรอโอ้โหได้อะไรมาไม่รู้ค่ะเยอะเลยเก็บเข้าไปโหบอสบาร์4แถบจ้ามินิบอสใช่ไหมดูก่อนเช็คก่อนกระดูกหมดแล้วยังเจ้านั้นไม่ใช่บอสเจ้านั้นคือปลาวานเนี่ยโอเคน่าจะขุดกระดูกหมดเรียบร้อยค่ะนี่คือเป็นไบโอมแฟนทอมแห่งที่3ค่ะที่เราเจอตอนนี้ก็มีแฟนทอม2แฟนทอม1เนาะโอเคเจอ3แห่งค่ะแล้วก็โลทรัพยากรมาเรียบร้อยกลับกันเถอะสบายใจเอาล่ะทีนี้ในเมื่อได้ของมาแล้วทำกิ่งไม้เลยค่ะแล้วทีนี้เราก็จะได้อีเทอร์นอลสเตลล่าอีก1อันใช่ไหมจัดไปเนเธอร์ไรท์ไม่ต้องไปขุดก็มีให้ใช้ค่ะมาเพราะว่าเราตีมอนเตอร์ไปหลายแบบมากๆมันก็เลยมีเนเธอร์ไรท์ใช่มั้ยแล้วเหลืออีกกี่อันคะเนี่ยนี่เท่าไหร่โอ้โหอันนี้นี่เท่าแรกนึกว่าเหลือขนาดนั้นไม่นี่เหลือสักแถบขนาดนี้ก็น่าจะได้หลายอันค่ะมันดรอปอ่ะแล้วดันเจียนก็ดรอปตีบวกอุปกรณ์ไม่มีวันพัง1อันแล้วทีนี้เราพบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจด้วยไม่นึกว่ามันจะมีค่ะนั่นก็คืออ๋อไอเทมใช่มั้ยอินวันทูนี่ค่ะใช่มันชื่นเลยแหละมันกำลังนึกอยู่ว่ามันเป็น All Item in One Mod ใหม่ๆๆ All Item in One 2ค่ะรวมอุปกรณ์ทุกอย่างในของชิ้นเดียวมิวชอบมาก อันนี้คือมันแบบ AIOT ใช่ไหมมีมอดไหนเราคราฟเสมอค่ะไม่ต้องพกเยอะดาบขวานพิกแอ็กโอ้สารพัดอะไรอย่างงี้เอาล่ะนี่คือของที่ต้องการค่ะเราตั้งใจว่าจะทำเป็นขั้น Terra Steel เนาะเพราะว่าขั้นเอวค่ะเรายังทำไม่ได้ก็มาเลยอย่างแรกสุดดาบ1เล่มค่ะแล้วก็ขวาน1เล่มโอ้โหนี่คือหน้าตาของพิกแอ็กค่ะแล้วก็จอบอีก1อันอย่างสุดท้ายขอเป็นรั่วเลยค่ะอือได้บททีนี้ประกอบรวมกันเป็น All Item in One 2อุ้ยนี่แหละนี่แหละแล้วเราก็ต้องไปลุ้นสินะเอ้ยเดี๋ยวนะมันเอนชานได้ไหมคำถามที่หนึ่งเอนชานได้หรือไม่ได้อ่ะโอ้โหเอนชานได้อ่ะแต่ไม่รู้มันจะติดอะไรมาใช่ไหมขุดก่อนได้ไหมโอ้ก็ได้อ่ะเอนชานหรือไม่เอนชานไม่ต้องสนใจอ่ะเราจะใส่อันนี้ก่อนเลยไม่มีวันหวังเอาล่ะ
หมายความว่าตอนนี้เราได้อุปกรณ์5อย่างอะที่ไม่มีวันพังดาฟิกเอ็กขวานพลัวมาหมดทุกชนิดอุ้ยดูดิขุดได้หมดตัดได้หมดแถมไม่มีวันพังตีครั้งเดียวนี่มันคุ้มมากๆค่ะถ้ามี All Item Inventory ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะก็หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องพกนี้เลยพิกเอ็กไม่ต้องพกค่ะเอมเมอรัลพิกแมททอกนี่ใช่ไหมอีเตอร์ค่ะก็ไม่ต้องพกโอ้โหพกแค่อันเดียวค่ะจบเลยมันดีงามมากๆเรียกว่าปื้มปิ่มค่ะดีนะที่เช็คก่อน โอ้ไอเทมที่อยู่ในมือเรานี้อ่ะมันสุดยอดมากๆเลยดูสิมีอุปกรณ์ทุกอย่างในอันเดียวค่ะแถมมีดาบด้วยนะโอ้ยอาจจะไม่ใช่แรงขั้นสุดค่ะแต่มันก็แรงในระดับที่ใช้ได้เลยทีเดียวเนาะอีพีนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ อิงวานาออกมาได้ด้วยดูสิเอ๊ะอุ๊ยขอโทษจ้าโอ้ยเกือบไปแล้วโดนเจ้าพวกนี้ติดไฟเลยเหรอโอ้ยดีนะที่ไม่ตายกว่าจะเรียกออกมาได้อุ๊ยโอ้ยติดไฟกระโดดไม่ตายหรอกเลือดเยอะใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมอย่านะโอเคระวังสัตว์เลี้ยงในบ้านของคุณด้วยเนาะลากันไปก่อนแล้วกันค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้าเนาะเรากลับมาเล่นแล้วก็รู้สึกดีนะเท่าเซิร์ฟสิงคโปร์มาเล่นเลยอะดีงามมากๆโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะหวังว่ามันจะไม่แบบพังไปอีกนะ